ขตสายไหมต้องรอดได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลหนึ่งที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันค่ะบุกมาแบบนี้ใช่พยายามฆ่าหรือไม่บุกมาถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็ทุบรถเขาทำร้ายคนในบ้านค่ะคุณผู้ชมดูภาพนะนี่ผู้ก่อเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มานะแล้วก็ตรงไปยังฝั่งบ้านของผู้เสียหายแล้วเขากำลังอยู่ในรถอะค่ะฝั่งคนขับที่กำลังสตาร์ทเครื่องอยู่เปิดประตูออกมาแล้วนะคะผู้เสียหายประตูรถเก๋งจู่ๆผู้ก่อเหตุปรีไปเลยค่ะพยายามจะทุบรถแล้วก็ทำร้ายร่างกายทางเจ้าของเก๋งสักพักหนึ่งจะมีผู้หญิงวิ่งเปิดประตูรั้วออกมาห้ามปรามนะคะพอได้ยินว่าเอ๊ะหน้าบ้านของเราเหมือนมีใครทะเลาะกันหรือเปล่าพยายามวิ่งเข้ามาห้ามปรามผู้ชมดูคลิปไปเรื่อยๆและคลิปนี้ถูกร้องเรียนไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดซึ่งแน่นอนว่าคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะทำการช่วยเหลือแล้วก็มองว่านี่เป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายชัดเจนเข้าข่ายพยายามฆ่าด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งช่วงเที่ยงคืนของวันที่1กุมภาพันธ์ทีมข่าวของเราได้เจอผู้เสียหายนะคะคือคุณพัทรพลภูลสวัสดิ์อายุ44ปีนำภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูอีกหลากหลายมุมค่ะบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาช่วงรอยต่อตอนสิ้นเดือนมกราคมคือ31แล้วก็ผูกโยงไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่1กุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของคุณพัทรพลขับรถเก๋งกลับบ้านเพราะเขาเลิกงานค่ะก็เข้ามาในซอยคือซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย48มุ่งหน้ามาสักพักหนึ่งก็เจอวัยรุ่นชายที่ขี่รถออกจากซอยตัดหน้ารถซึ่งเขายืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้เฉี่ยวชนไม่ได้บีบแตร่ไล่ด้วยเนี่ยวงจรปิดอีกมุมก็ชัดเจนเขามีหลักฐานทั้งหมดเลยจากนั้นมีวัยรุ่นชายขี่รถตีคู่ขนานมาก่อนจะชะลอหยุดรถแล้วก็หาจังหวะจากนั้นขี่รถตามมาถึงที่หน้าบ้านเขาเลยค่ะโดยมีการนำขวดแก้วมาทุบรถเขาจนตอนก่อนทุบเนี่ยนะทำเป็นปากฉลามก่อนโอ้ตีที่พื้นก่อนใช่ครับแล้วก็ตะโกนต่อว่าว่าขับรถเฮียอะไรแล้วก็ใช้ไอ้ขวดปากฉลามนั่นแหละแทงเข้าที่ท้องทางคุณพัทรพลหนึ่งครั้งเขาก็พยายามป้องกันตัวค่ะแต่ไอ้โจคนนั้นไม่ยอมหยุดแทงเข้ามาที่คออีกหนึ่งครั้งแล้วก็ถีบอีกสองสามครั้งทางคุณพัทรพลพยายามที่จะล็อกขายื้อแย่งและพอหลุดได้ไอ้โจคนนั้นขี่หนีไปเลยค่ะตามไล่ไม่ทันนะคะไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกตามมากรีดรถอีกค่ะที่หน้าบ้านแล้วก็เขียนข้อความด่าแบบแจกของลับอะค่ะตัวเองอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มา 3-4 ปีไม่เคยรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นที่มาหาเรื่องชาวบ้านบอกว่าไอ้แก๊งเนี้ยมันติดยานะตอนนี้ยังไม่ถูกจับเลยยังลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตอย่างเดิมตอนนี้ทางด้านผู้เสียหายคุณพัทรพลเลยบอกว่าห่วงความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวเพราะเขาอยู่บ้านหลังนี้กับแฟนสาวนะคะยังไงอยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วเพราะคดีมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วมันไม่มีความคืบหน้าฮะก็พอถีบครั้งที่2ที่3นะครับขาเขาหลุดเข้ามาข้างในผมก็เลยล็อกขาดึงเขาไว้ดึงยื้อแย่งกันอยู่อย่างนั้นครับเขาก็มาทำอะไรตีสี่ประมาณตีสี่ยี่สิบครับเขากลับมากรีดด้านซ้ายตั้งแต่ท้ายรถยันหน้ารถเลยครับและข้างหลังเขียนว่ามารอแล้วเขียนอะไรมีการท้ายด้วยครับคนนี้เราเคยรู้จักมาก่อนไหมไม่เคยครับผมอยู่ในหมู่บ้านมาสามสี่ปีแต่ว่าช่วงกลางวันอ่ะผมไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าผมมาทำงานอยู่คุณเอกภพก็รับเรื่องราวนี้แล้วดูแผลที่นี่ก็โชว์แผลให้ดูโอ้คดีไม่คืบค่ะเดี๋ยวทางคุณเอกภพบอกว่าจะเร่งรัดคดีให้มองว่าก็คงไม่เกินความสามารถของตำรวจหรอกนะหวาดเสียวเลยแทงที่ท้องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามแทงที่คอต่อด้วยนี่พยายามฆ่าจริงๆแหละเพราะว่าอุกอาจเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนด้วยนะครับ